สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้ป่วยใหม่พุ่ง 3,355 รายสุดเศร้าเสียชีวิตเพิ่มอีก17รายเมื่อเวลา 7:50 นาทีวันที่14มิถุนายน2564ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ป่วยรายใหม่ 3,355 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,571 ราย ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง 784 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,530 ราย หายป่วยสะสม 135,118 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนจำนวน 174,001 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ